เดือดสนั่นร้องข้ามกำแพงโดนจวกยับพูดเรื่องใต้สะดือต่อหน้าแร็ปเปอร์วัย16ชาวเน็ตเดือดผู้ร่วมรายการดังร้องข้ามกำแพงเล่นมุก18บวกพูดเรื่องใต้สะดือต่อหน้าสปายแร็ปเปอร์วัย16ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะร้องข้ามกำแพง The Wall Song รายการดังที่มักจะสร้างกระแสได้ทุกครั้งที่ออกอากาศแต่ดูเหมือนครั้งนี้กระแสที่ได้รับจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักเมื่อโลกออนไลน์ที่พูดถึงความเหมาะสมของเนื้อหารายการโดยรายการตอนดังกล่าวมีชมพู่ก่อนบ่ายมาร่วมรายการในช่วงที่ทายแขกรับเชิญปริศนานั้นหมอก้องซึ่งเป็นแขกรับเชิญหลังกำแพงได้ใบ้ว่าคุณชอบให้สามีประโป้งที่ครับซึ่งชมพู่ยังได้ตอบว่าทุกวันนี้ที่คนทักว่าคอบวมเป็นเพราะกินแป้งปูจานและสปายซึ่งสปายแร็ปเปอร์วัย16ปีที่อยู่ในรายการไม่เข้าใจถึงมุกใต้สะดือดังกล่าวชมพู่จึงพยายามอธิบายเพิ่มว่าเวลาสามีอาบน้ำเสร็จแล้วชอบโรยแป้งที่ซึ่งสปายก็ยังคงไม่เข้าใจทั้งยังมีตอนหนึ่งที่ปู่จานลองไมค์พูดจาสองแง่สามง่ามใส่สปายหลายคนมองว่าเข้าข่ายเซกัวฮาร์ดเมนซึ่งหลายๆอย่างไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใส่เยาวชนอายุเพียง16ปีทั้งนี้หลายคนให้ความเห็นว่าถ้าหากจะเล่นมุก18บวกควรติดเรตติ้งรายการให้ถูกต้องและจะทำได้หากไม่มีผู้ร่วมรายการเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและรายการเคยได้รับคอมเมนต์เกี่ยวกับการเล่นมุกใต้สะดือแบบนี้หลายต่อหลายครั้งแล้วควรจะปรับปรุงแก้ไขบ้างสำหรับสปายสุกลวัฒน์พวงสมบัตินั้นเป็นแร็ปเปอร์ที่โด่งดังจากความเป็นเอกลักษณ์และมีทัศนคติที่สุภาพต่อการทำเพลงเพราะเจ้าตัวเคยพูดเองว่าหนึ่งในความตั้งใจในการแต่งเพลงของผมคือผมจะไม่ใช้คำหยาบคายในเพลงอยากให้เปิดมาแล้วมีแต่คำดีคำดีเปิดได้ทุกสถานการณ์เพราะผมอยากให้พ่อแม่และทุกคนแซ่บไฟลุกสาวเซ็กซี่กับลุกขึ้นรถไฟฟ้าปิดไฟหน้าแทบไม่มีตาตื่นทั้งขบวนแซ่บไฟลุกสาวไต้หวันกับชุดขึ้นรถไฟฟ้าสุดวิวปิดด้านบนแทบไม่มิดทำตาตื่นไปทั้งขบวนชาวเน็ตถามหาวับกันเทียบเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลไต้หวันแทบลุกเป็นไฟชาวเน็ตแห่แชร์ภาพของสาวรายหนึ่งที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินไทเปบอกเลยว่าลุคของเธอสุดแซ่บทำตาตื่นไปทั้งขบวนจากภาพหญิงสาวรายนี้สวมชุดสีดำท่อนบนแหวกจนแทบปิดไฟหน้าไม่มิดส่วนท่อนล่างเป็นกระโปรงสั้นรัดรูปเรียกสายตาจากผู้คนบนขบวนได้เป็นอย่างดีส่วนเจ้าตัวนั้นก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์สุดชิลไม่ได้สนใจสายตาใครทันทีที่โพสต์ถูกเผยแพร่ไม่ต้องเดาเลยว่ามีชาวเน็ตมาแสดงความเห็นกันเพียบบ้างก็พยายามตามหาวาบสาวสวยคนนี้แต่บางคนก็มองว่าไม่ควรแอบถ่ายภาพแล้วนำมาเผยแพร่นี่คือเหตุผลเดียวที่ฉันชอบฤดูร้อนว้าวมันต้องใช้ความกล้ามากจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงขึ้น MRT เยอะขนาดนี้หลังจากโพสต์เป็นไวรัลไม่นานก็มีชาวเน็ตสามารถตามหาวับจนเจอโดยสาวแซ่บคนนี้มีชื่อว่าจางฮีฮีเป็นนางแบบสุดฮอตบนโซเชียลมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 110,000 คน IG กูม่อม 520,000ซึ่งเธอเองก็รับรู้ว่าตัวเองกำลังเป็นไวรัลจึงโพสต์รูปตัวเองขณะอยู่บนรถไฟฟ้าใต้ดินอีกมุมให้แฟนๆได้ชมอีกด้วยขอบคุณที่มา Facebook โอ้โหถึงคอหายเป็นโรคอุจจาระเต็มท้องหลังรู้สึกไม่สบายหมอเอ็กซเรย์อึ้งเลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมโอ้โหถึงคอหอยหายเป็นโรคอุจจาระเต็มท้องหลังรู้สึกไม่สบายมึนหัวลืมตาไม่ได้โลกหมุนหมอจะตรวจเอ็กซเรย์อึ้งเลย
ลูกทุ่งดังไฮอาภาพรเปิดเผยเรื่องราวสุขภาพในรายการ Rise and Shine ชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราทางช่อง PPTV HD โดยไฮเผยช่วงร่างกายรวนอาจจะนอนน้อยหรืออะไรกินแล้วไม่ถ่ายอยู่3วันมันแน่นครั้นเนื้อครั้นตัวมึนหัวหมุนไปหมดเลยเหมือนโลกหมุนลืมตาไม่ได้หมอเอ็กซเรย์ทุกสิ่งทุกอย่างหมอเช็คแล้วอู้หูอุจจาระถึงคอหอยนี่เลยมันไม่ได้ถ่าย3วันลำไส้มีแต่อุจจาระทั้งนั้นเลยมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่เรารู้สึกไม่สบายตัวเลยเราไม่ได้ถ่ายแค่3วันเองด้านนายแพทย์จิรวัฒน์ศิลาสุวรรณอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับโรงพยาบาลพญาไท2กล่าวถึงภาวะอุจจาระเต็มท้องเป็นภาวะท้องผูกแบบ1เราเจออุจจาระอยู่เต็มลำไส้เลยต้องเข้าใจอุจจาระที่เข้ามาลำไส้ส่วนต้นจะเป็นเหลวแล้วจะค่อยๆดูดน้ำกลับจนถึงเป็นก้อนอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายล่างคนที่ท้องผูกมากๆหรือภาวะอุจจาระเต็มท้องเต็มตั้งแต่ด้านล่างถึงด้านบนเลยสาเหตุเป็นได้หลายอย่างของคนท้องผูกเรื้อรังอาจเกิดจากการบีบตัวของลำไส้ไม่ดีเกิดจากพฤติกรรมขับถ่ายที่แปรปรวนไปเช่นอั้นอุจจาระบ่อยจนหูรูดทำงานไม่สัมพันธ์กับการขับถ่ายหรือมีแผลมีก้อนเนื้อมีมะเร็งไปอุดตั้นทำให้อุจจาระเต็มท้องได้เหมือนกันหากเป็นก้อนเนื้อมะเร็งต้องรีบมาตรวจแต่หากเป็นคนอายุน้อยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมบางคนไม่รับประทานผักผลไม้เลยรับประทานแต่เนื้อสัตว์แป้งก็ไม่มีกากใยหรือกินอาหารเสริมพวกแคลเซียมวิตามินเหล็กซิงค์ทำให้ท้องผูกง่ายขึ้นหลีกเลี่ยงก่อนรวมทั้งคอลลาเจนด้วยดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าและต้องขับถ่ายให้เป็นเวลาโดย 80-90% เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตต้องเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนการกินยาระบายวันหนึ่งต้องกินเยอะขึ้นเรื่อยเป็นการแก้ผิดวิธีต้องแก้ที่สาเหตุขณะที่ไฮบอกด้วยว่าตอนนี้ไปตรวจสุขภาพทุกปียิ่งอายุมากยิ่งตรวจครึ่งปีตรวจครั้งเมื่อก่อนอายุ30ปลายคอนเสิร์ตเยอะกลับมาก็กินข้าวมีดื่มบ้างทุกวันปีกว่ามีรับรายการทีวีอัดรายการนัดเช้าต้องกาแฟหวานมันจนเด็กที่ดูแลบอกหัวหน้าวันนี้21แก้วแล้วแต่ไม่ได้กินหมดแก้วปีกว่าเวลานอนเหมือนจะจมน้ำตายเหมือนเราหยุดหายใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหมดเลยตรวจหัวใจจะมาแล้วน้ำตาลไขมันพอกตับซึ่งอันตรายมาก